สวัสดีครับนะครับมาสู่การไลฟ์สดกันนะฮะไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอแชร์แป๊บนึงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะฮะว่าวันไหนจะดวงดีถูกหัวรวยเบอร์กันนะครับผมนะฮะโอเคสวัสดีท่านนะครับสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับไม่ได้ไลฟ์นานเลยนะฮะนานก็ระหว่างที่ไลฟ์ก็พิมพ์ชื่อเล่นพร้อมหนึ่งคำถามได้เลยนะครับผมนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะขอแชร์แป๊บหนึ่งสวัสดีครับเจเอครับสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูด้วยดูซิว่า7วันนี้ใครจะถูกหวยรวยเบิ้งวันนี้นะฮะนะครับก็เรียกว่าไร้เฉพาะกิจนะฮะครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมนะครับพิมพ์ชื่อเล่นนะครับพร้อม1คำถามเลยนะครับผมนะครับอาจารย์ขอปักหมุดแป๊บนึงนะฮะโอเคนะเรียบร้อยนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมไม่ไลฟ์น่าจะไม่ได้ไม่ไลฟ์น่าจะเป็นเดือนแล้วนะฮะโอเคนะฮะก็ถามกันมาได้นะครับคนละหนึ่งคำถามนะครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์โอมนะฮะสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ไลฟ์เฉพาะกิจนะฮะนะครับว่าดูซิว่าวันใดจะถูกหวยรวยเบอร์ในงวดนี้นะฮะนะครับผมนะครับ7วันนะฮะก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรนะฮะก็พิมพ์ชื่อเล่นพร้อมหนึ่งคำถามมาเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะครับเพจนะฮะดูดวงไพ่24ออนุยโฮโล78นะครับผมแล้วก็ Facebook อาจารย์สากลนิเวศกุลนะครับผมนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับคุณจิ๊บนะครับผมนะฮะความรักนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเริ่มที่คุณจิ๊บเป็นเลยดีกว่านะฮะขอบรักคุณจิ๊บช่วงนี้นะฮะเป็นอย่างไรเอ่ยนะฮะฝนมันมืดมาเลยเนี่ยมืดมากครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์นะฮะช่วงนี้ก็โมติวุ่นอยู่กับกิจการใหม่นะครับเรียกว่าขายแว่นตานะฮะแว่นตาพยากรณ์นะครับผมนะครับคุณจิ๊บความรักช่วงนี้ก็แฮปปี้ดีนะครับผมนะฮะ10ถ้วยนะครับผม10ถ้วยความรักแฮปปี้นะครับแล้วแล้วก็คู่รักอาจจะส่งดวงก็ได้นะฮะก็งวดนี้ก็ลองให้แฟนหยิบลอตเตอรี่ให้สักถึงใบนะฮะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมนะครับสำหรับคุณจิ๊บนะครับผมนะฮะแล้วให้พี่เบ่าหยิบลอตเตอรี่ให้สักหนึ่งใบนะฮะอาจจะถูกหวยนะครับผมครับผมคุณธัญญานะฮะธัญญานะครับขอโทษทีนะฮะการงานนะผมงานใหม่ที่ได้ไปโอเคนะฮะงานใหม่คุณธัญญาเนาะงานใหม่เนี่ยฮะช่วงแรกเนี่ยระวังเรื่องอารมณ์นะฮะหรือนะครับเราระวังเรื่องอารมณ์ใจร้อนมากมันไปได้แต่ว่ามันต้องรอเวลานิดนึงนะคุณธัญญานะฮะมันจะเขาเรียกว่าช่วงแรกมันยังไม่ค่อยคลิกมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวต่อไปก็จะโอเคนะครับผมก็จะผ่านไปด้วยดีสวัสดีอาจารย์แก้วเลยนะครับผมนะครับผมนะครับโอ้นะฮะพิเศษเลยนะฮะดูอาจารย์แก้วท่านหน่อยวันนี้จะปังหรือเปล่านะฮะของอาจารย์นุ้ยวันนี้ฝนตกนะฮะไม่รู้จะได้ออกไปขายของหรือเปล่านะฮะก็เลยมาไลฟ์เฉพาะกิจซะหน่อยนะฮะเขาเรียกว่าพ่อค้าตลาดนัดนะครับผมดวงเสร็จตอนเย็นก็ไปขายแว่นตานะฮะแว่นตาถูกมากๆถูกอย่างแรงถูกมากมายนะฮะ59บาท200นะครับผมโอ้โหเนี่ยอาจารย์แก้วนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะฮะนี่ทำนายเองได้เลยนะ3ใบนะครับผมอย่าไปใจร้อนนะฮะเดี๋ยวเย็นๆช่วงเย็นๆลูกค้ามาปังแน่นอนนะครับผมนะฮะสิบเหรียญเดอะซันนะฮะสามดาวอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะฮะรอใจเย็นๆนะฮะปังแน่นอนวันนี้นะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับนะฮะเรียกว่ามืดมาเลยนะฮะ
คขอบคุณครับนะขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่เขาเรียกว่าเป็นค่าครูแล้วกันนะฮะน้ำจิ้มนะฮะนะครับสำหรับท่านที่อยากดูแบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟแบบส่วนตัวนะฮะก็อินบ็อกซ์มาเลยนะครับผมค่าครูถูกมากๆถูกอย่างแรงเรียกว่าถูกมากมายนะฮะ199 บาทถูกจริงๆถูกเลยเชื่อนะฮะสำหรับความรักของคุณหนุ่มนะฮะช่วงนี้ความรักเนี่ยเริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆแล้วนะฮะเริ่มจะอยากจะมีรักใหม่ละอยากจะเริ่มต้นใหม่ๆกับเรื่องของความรักนะฮะสักทีนะครับผมสำหรับคุณความรักของคุณหนุ่มนะฮะจะมีการเริ่มต้นใหม่นะฮะโอ้ขอบคุณครับอาจารย์แก้วครับพี่อยู่นะฮะจะคืนดีสามีหรือเปล่าคืนดีกับสามีหรือเปล่านะแป๊บนึงนะฮะเอามีโอกาสคืนดีนะคุณอยู่แต่ว่าช่วงนี้เหมือนคุณสามีที่ติดงานนะคือเหมือนช่วงนี้วุ่นกันอยู่กับงานนะฮะยังไม่ค่อยมีเวลานะครับอาจจะมีสิทธิ์นะฮะนะครับผมมีเกณฑ์นะครับผมนะครับขอบคุณนะครับคุณมุกนะครับผมนะฮะจะมีลูกเร็วๆนี้หรือเปล่านะฮะคุณมุกยังไม่มีนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝากระวังเรื่องช่องท้องด้วยนะครับผมนะฮะช่องท้องไม่ค่อยดีนะฮะคุณมุกนะครับผมนะฮะนะครับเป็นแฮงแมนนะฮะแฮงแมนก็เกี่ยวกับมดลูกนะครับมดลูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะนะครับก็ช่วงนี้ยังไม่มีนะครับผมโอเคนะครับผมช่วงนี้ฟ้าฝนมาทุกวันนะฮะทำมาหากินยากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่าอาทิตย์นี้ทั้งดวงทั้งคนทั้ง7วันเนี่ยใครจะถูกหวยกันนะฮะเสียงทายไปดีกว่าคนละ1ใบ7ใบ7วันนะฮะดูซิว่าวันไหนจะปังนะฮะเริ่มที่วันอาทิตย์ก่อนแล้วกันวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์แทงแน่นอนเล่นแน่นอนเล่นเยอะนะฮะเตือนก่อนถ้าเกิดวันอาทิตย์จะไปเล่นเยอะนะฮะนะครับคือซื้อชอบซื้อเยอะนะฮะเนี่ยแจ็คเหรียญในภัยการบันนันนะฮะชอบเล่นหวยนะครับก็ถ้าถูกก็ถูกเยอะครับแจ็คเหรียญนะฮะแจ็คเหรียญถ้าเกิดวันอาทิตย์นะฮะดวงของหวยงวดนี้นะฮะสวัสดีเสียแซกด้วยนะครับผมนะฮะดูดวงท่านที่เกิดวันจันทร์นะฮะท่านที่เกิดวันจันทร์ดูซิว่าจะถูกหวยอะไรเบอร์หรือเปล่าวันนี้นะฮะเสียงทายนะฮะเอานี่เดอะซันนะฮะเดอะซันดวงอาจารย์เองด้วยนะฮะวันจันทร์นะครับผมเกิดวันจันทร์นะครับไม่แน่นะฮะดวงงวดนี้ไม่แน่นะผมเดอะซันนะครับผมอาจจะถูกหวยอะไรเบอร์นะครับผมนะครับโอ้โหเศรษฐกิจอย่างนี้นะฮะอาจจะถูก100 คูณ 100ก็ยังดีนะครับผมวันจันทร์มีโอกาสถูกนะครับผมนะฮะเดอะซันนะฮะเดอะซันที่เรียกว่าสมหวังทุกสิ่งอันนะครับผมไม่ว่าเราจะถามเรื่องความรักเรื่องอะไรทุกอย่างนะฮะถ้าเกิดเปิดขึ้นเดอะซันนะฮะโอเคแบเบอร์เลยเดอะเบสเลยนะฮะก็ได้จักรพรรดิไพ่24นะฮะสมหวังทุกสิ่งอันนะครับผมนะครับก็ผ่านไปแล้ว2วันนะครับผมนะครับใครอยากทราบเรื่องอะไรนะฮะก็พิมพ์ชื่อเล่นพร้อม1คำถามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์มาด้วยนะครับผมนะครับโอเคมาดูท่านที่เกิดวันอังคารนะฮะดูซิว่าจะโชคดีหรือเปล่านะฮะอันนี้เรื่องหวยอย่างเดียวเลยนะฮะดูเลยหวยอย่างเดียวเลยวันอังคารวันอังคารยังไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่วันอังคารนี้ต้องทำงานดีกว่านะฮะ
ขยันทำงานเยอะๆนะฮะได้ตังค์แน่นอนนะครับผมเรื่องโชคเรื่องหวยยังไม่ค่อยมีนะครับผมงวดนี้นะครับธนาคารนะครับอยู่ท่านที่เกิดวันพุธวันพุธจะเป็นยังไงเอ่ยเสียงทาย1ใบวันพุธโชคดีเรื่องความรักซะมากกว่านะฮะเรื่องโชคลาภยังไม่มีนะฮะสำหรับท่านเกิดวันพุธวันนี้นะนะครับไล่ไปเลยนะฮะเรื่อยๆเลยนะครับผมวันให้เกิดวันพฤหัสเสียงทาย1ใบถ้าเกิดวันพฤหัสนี้สลบเลยนะฮะงวดนี้สลบเลยนะฮะสลบเลย8ถ้วยนะครับผมหรือว่ามืด8ด้านนะฮะงวดนี้ไม่มาเลยนะครับแล้วที่เกิดวันศุกร์นะถ้าเกิดวันศุกร์เสียงทาย1ใบถ้าเกิดวันศุกร์ยังไม่ถูกถ้าเกิดวันศุกร์มีโอกาสเดินทางนะครับผมถ้าเกิดวันเสาร์ถ้าที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมีโชคจากผู้หญิงนะฮะอาจจะให้แฟนซื้อให้นะฮะหรือว่าซื้อจากคนขายที่เป็นผู้หญิงนะฮะแม่ค้าต้องดูแบบเน้นแบบว่าแม่ค้ารวยๆนะแม่ค้าแบบใส่ทองเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะมีโอกาสถูกนะครับเพราะดวงถูกนะฮะดวงถูกชะตานะครับดูแบบรวยเพราะคนรวยมันดึงคนรวยไงเราต้องไปซื้อคนรวยถ้าซื้อคนทรงแบบว่าทศทีแบบคนพิการอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันก็ดวงก็ไม่ค่อยมีนะฮะแต่ว่าไปซื้อกับคนมันจะมีพวกอาเจ้พวกอะไรขายเนี่ยดวงดีมีโอกาสถูกนะฮะหรือไปเดินแถวสามเพ็งเยาวราชก็หยิบมาร์คใบสองใบเงี้ยมีโอกาสถูกนะครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่เลยนะครับวันนี้นะฮะมันเลยนะฮะใครอยากรู้ว่าถูกหวยรวยเบอร์เป็นไกด์ไลน์ก่อนนะฮะจะได้เพียร์เซฟด้วยนะฮะว่าจะต้องจ่ายค่าหวยยังไงนะฮะดูไกด์ไลน์ก่อนนะฮะว่ามีโอกาสถูกหรือเปล่านะครับผมนะครับแล้วอีกหนึ่งวันนะฮะวันอาทิตย์เสียงทายเลยวันอาทิตย์นะครับวันที่มีการถูกหรือเปล่านะครับเสียงทาย1ใบวันอาทิตย์วันอาทิตย์มีโอกาสถูกวันอาทิตย์ต้องซื้อกับคนผู้คนขายที่เป็นผู้ชายนะฮะผู้ชายขาวๆอวบๆนะฮะมีโอกาสถูกนะครับผมนะครับก็ครบทั้ง7วันแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าท่านใดดูไม่ทันก็ย้อนดูได้นะครับว่ามีวันไหนมีโอกาสถูกบ้างนะฮะนี่ก็จะเป็นพอสังเขปนะฮะเขาเรียกขำๆนะฮะก็การพนันก็ไม่ค่อยทำให้ใครรวยนะฮะก็ซื้อแบบอย่างมีสติแล้วกันนะฮะก็ถามได้เลยนะครับผมนะครับวันละหนึ่งคำถามเลยนะเดี๋ยวจานจะไปขายของแล้วนะครับไม่รู้ไปได้หรือเปล่าตรงนี้ฝนตกเลยมืดมาเลยเนี่ยฝากแว่นตาพยากรณ์นี่นะครับผมนะครับแว่นตาแว่นแพชชั่นนะฮะ59บาทความรักมันคงเสียปองนะฮะแป๊บนึงนะครับผมไปกระจายดีเหลือเกินอ๋อขายตลาดนัดครับคุณจิ๊บนะฮะก็แถวนี้แหละแถวตลาดนัดแถวบ้านนี่แหละช่วงนี้ก็เรียกไบเกอร์ไปไม่ค่อยได้ตั้งหรอกฝนมันตกก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะแว่นกันแดดแว่นกองแสงนะฮะสำหรับเล่นสายเล่นโทรศัพท์นะฮะนะครับสายตาสั้นสายตายาวนะครับก็ใครมีปัญหาเรื่องความรักนี่ก็มาซื้อแว่นตาได้นะครับจะทำให้มองความรักได้ชัดเจนฮะโอเคนะฮะเสียงทายของคุณปองหน่อยความรักคุณปองหน่อยเท่าไหร่ครับผมความรักความรักของคุณปองเนี่ยมีโอกาสนะฮะแต่ว่า
เพียงแต่ว่าอย่าไปเรียกอะไรอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลอย่าไปกังวลให้มากนะฮะมีโอกาสพบรักที่ดีนะฮะนะครับ3ถ้วยไม่เป็นคือมีนมูลไม่คิดมากนะฮะเราไม่ต้องคิดมากนะฮะไม่ต้องวาดฝันอะไรมากนะฮะมันคือแบบไม่ต้องไปตั้งเป้าหมายอะไรมากนะฮะเดี๋ยวจะโอเคเองนะครับสำหรับความรักของคุณปองนะผมคุณปองสายลั่นใช่ไหมฮะโอ้ยแดดเริ่มมาแล้วอ่ะดีใจแดดมานะฮะแดดมาแล้วจะได้ขายของแล้วนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจเงียบเหงานะฮะก็ต้องมีเวลามีเหลือเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้เวลาคนเราเนี่ยมีเท่ากันไม่ว่าคนรวยคนจนในไอ้24ชั่วโมงอ่ะขึ้นอยู่ว่าใครจะเอาเวลาไปทำอะไรให้มากที่สุดนะฮะเพราะนั้นเวลามันเหลือเราก็ต้องทำมาหากินนะดูหมอเสร็จก็ต้องไปขายแว่นมันวาง 2-3 ชั่วโมงตลาดนัดมัน 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันก็ปิดละเวลาขายอยู่มา 3-4 ชั่วโมงนะฮะไม่ว่าเรื่องอื่นเหมือนกันนะฮะอาชีพอื่นเหมือนกันนะฮะเวลาว่างเราก็สามารถหาอะไรได้เสริมได้ตลอดนะครับผมนะครับเขาเรียกว่าเขาบอกว่าประวัติศาสตร์ไม่เคยจารึกไว้ว่าทำมาหากินแล้วอดตายไม่เคยมีนะฮะโอเคนะครับผมช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะฮะก็เขาเรียกว่าต้องสู้กันต่อไปนะฮะครับผมนะฮะก็ถามกันมาได้นะครับผมนะครับพิมพ์ชื่อเล่นพร้อม1คำถามนะครับผมนี่ก็ไม่ได้ไลฟ์ประมาณเดือนครึ่งมั้งประมาณเดือนครึ่งเห็นจะได้นะฮะช่วงเดือนไตรมาสสุดท้ายของปีส่วนใหญ่คนจะดวงดีช่วงเนี้ยช่วงมันจะเป็นช่วงปรับเปลี่ยนนะฮะปรับเปลี่ยนช่วงกันยาตุลาเนี่ยกันยาตุลาพฤศจิกานะครับผมดวงจะเปลี่ยนนะฮะก็หมั่นทําบุญกันเยอะๆนะฮะส่งดวงกันทําบุญแล้วส่งดวงนะฮะถ้าปล่อยปลาเนี่ยเวลาปล่อยปลาจานจะบอกทริคหน่อยนะฮะถ้าปล่อยปลาไปซื้อที่ตลาดอ่ะดีกว่านะฮะซื้อที่ตลาดสดนะฮะไปซื้อที่เขียงเลยนะได้แบบว่าได้บุญแบบเป็นเห็นแบบว่าได้ถ่ายชีวิตแบบเป็นเห็นเลยนะฮะนะครับมันจะดีกว่าไปซื้อตามที่ว่าแบบว่าใส่ถุงไว้แล้วอ่ะพวกใส่ถุงไว้แล้วตัวเล็กอ่ะยังไงก็รอดอยู่แล้วไม่มีใครไปกินหรอกตัวเล็กอ่ะซื้อตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยซื้อที่เขียงเนี่ยพวกปลาพวกอะไรเนี่ยซื้อปล่อยอย่างเงี้ยได้บุญมากกว่านะครับผมคุณเหมียวนะฮะคุณเหมียวจะมีโชคหรือเปล่าเอ้คุณเหมียวนี่เกิดมาอะไรเนี่ยเมื่อกี้ดูดวงประจำวันไปแล้วไม่ถูกโอเคเดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งนะฮะชุกลาบนะฮะเสียงทายชุกลาบให้คุณเหมียวหน่อยโอ้คุณเหมียวชุกลาบงวดนี้ยังไม่มาคุณเหมียวนะฮะต้องรอไปก่อนนะครับผมงวดนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับผมน้อง BM นะครับผมแชร์แล้วนะครับการเงินนะฮะโอเคนะฮะกันที่คิดไว้จะสมหวังหรือเปล่าเสียงทาย3ใบยังไม่สมหวังนะฮะไอ้ของคุณเหมียวเนี่ยไอ้ตอนที่ดวงประจำวันมันมีโอกาสถูกอยู่นะมันไพ่ขึ้นเป็นเดอะซันนะฮะคุณวัดนะฮะคุณวัดนะครับจะมีบ้านของตัวเองหรือเปล่านะครับผมนะฮะเสียงไทยก่อน3ใบมีครับผมมีโอกาสมีแน่นอนนะฮะแล้วก็ดวงคุณหญิงคุณนายนะครับผมอย่าเพิ่งไปใจร้อนอย่าเพิ่งไปเครียดช่วงนี้เศรษฐกิจนี้มันเครียดอยู่แล้วนะครับอนาคตต่อไปมีสิทธิ์มีแน่นอน3ถ้วยครอบครัวแฮปปี้นะฮะก็มีครอบครัวสมบูรณ์แล้วก็มีไพ่คุณหญิงคุณนายขึ้นโอเคแล้วนะฮะถือว่าเดอะเบสนะฮะสำหรับคุณวัดนะครับผมนะครับสวัสดีเสี่ยชายด้วยนะผมเสี่ยชายก๋วยเตี๋ยวนะครับนายกอันนี้ก็เป็นเสี่ยไปแล้วนะครับผมนะฮะก๋ว
๋วยเตี๋ยวนครนายกนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่นะฮะขายดีมากเฮงๆร่ำรวยร่ำรวยรุ่งเรืองนะครับผมนะครับเดี๋ยวชายไม่ค่อยขึ้นมาเที่ยวเมืองกรุงเลยนะฮะBM เหรอฮะกันยายังไม่ได้ฮะอาจจะได้เดือนมันตุลาพฤศจิกาเพราะมันกันยามันจะติดเรื่องเจรจาติดขัดเรื่องราคาอยู่นะฮะห้าเหรียญนี่เกี่ยวกับเรื่องราคาตกลงเรื่องราคาเนี่ยไม่ได้นะครับผมนะครับสำหรับคุณ B นะฮะทั้งบ้านนะฮะต้องเจรจาเรื่องราคาก่อนโอเคนะฮะโอเคเริ่มจวนจะได้เวลาแล้วนะฮะโอเคอาจารย์นุ้ยจะไปดูดวงที่ตลาดนัดแล้วนะฮะใช่จะไปขายแว่นไปขายแว่นตาแล้วโอเคสวัสดีจิ้งน้อยนะฮะจิ้งน้อยนะฮะจิ้งน้อยเป็นเจ้าของโมบายที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านศิวรัตน์นะครับผมโอเคนะครับผมนะฮะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีนายกสมาคมแมนยูเนี่ยนะฮะคุณสะอ้านนะครับผมนะครับ ช่วงนี้ฟอร์มน่าเป็นห่วงนะครับสะอ้านนะฮะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะก็Facebook อาจารย์สากลนิเวศกูลนะครับผมแล้วก็เพจดูดวง24ออนไลน์078นะครับฝากช่องฝากช่อง Channel YouTube ด้วยนะฮะนั่นเองครับช่อง Channel มี2ช่องนะครับผมมีดูดวง24ออนไลน์078นะครับแล้วก็อีกช่องนึงนะฮะเป็นช่องของสมาของชมรมนะฮะชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรนะฮะนะครับมีช่อง YouTube มี2ช่องนะผมของชมรมเอกอุนี่ก็จะมีอาจารย์โอ้ศิริยากรเป็นประธานฮะแล้วก็เป็นรองประธานก็เป็นอาจารย์ท็อปนะครับผมก็จะมี2ช่องฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะฮะก็ตรงนี้ก็ดิลิ้นพันกันนิดนึงไม่ค่อยได้ไลฟ์นานติดขัดนิดนึงนะโอเคนะฮะคุณนิสาจะเรียนปวสนะฮะโอเคดูให้คุณนิสาซะหน่อยติดขัดอะไรหรือเปล่านิสาถามเรื่องอะไรนะแป๊บนึงนะฮะขอดูเรื่องแฟนเนาะคนละหนึ่งคำถามนะครับผมเป็นน้ำจิ้มนะฮะถ้าเกิดท่านใดอยากดูแบบว่า Exclusive แบบจอดลึกนะฮะ Inbox ได้เลยนะผมค่าครู199บาทนะครับผมคุณนิ้งนะฮะแป๊บนึงนะคุณนิ้งกับแฟนคุณนิ้งเนี่ยเขาเป็นคนแบบอินดี้อะครับเป็นคนแบบไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยยึดติดอะไรมากเท่าไหร่นะฮะคือรักนะฮะแต่ว่าไม่ได้ฟันธงว่าแบบว่ารัก 100% นะฮะแต่วันนี้ลักษณะที่เป็นอินดี้ไม่ค่อยจะแบบว่าจริงจังกับใครสักเท่าไหร่ครับผมคือเขาเรียกว่าเป็นนักรักอะไรอย่างเงี้ยฮะเดอะฟูลนะครับผมโอเคขอบคุณครับนะฮะสวัสดีคุณสะอิ้งนะครับผู้จัดการ Panasonic ด้วยนะครับผมนะครับก่อนนึกถึงทีวี Panasonic นะฮะต่อคุณสะอิ้งได้เลยนะครับผมนะครับก็เป็น CEO ใหญ่ประจำบริษัท Panasonic นะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวแถมให้คุณนิ้งสักหนึ่งคำถามปวส.นี่การเรียนไม่ติดขัดแน่นอนเรียนต่อปวส.ไม่ติดขัดแต่ว่ามันจะแบบเหงาอย่างเดียวห่างไกล
เรียนแน่นอน7 ไม้คือการเรียนก็โอเคไม่มีติดขัดจะติดอยู่อย่างเดียวก็เรื่องเหงาไงเหงาไม่ค่อยได้เจอเพื่อนไม่ค่อยได้เจอเพื่อนฝูงเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับผมก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับก็จวนกับเวลาแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมเข้ามาถามมาไถ่นะฮะมาติดตามนะครับผมนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็จะมีไลค์ให้เรื่อยๆนะครับถ้าว่างนะครับโอเคครับผมขอให้โชคดีมีชัยสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอให้พบกับความสุขความเจริญนะครับผมขอบคุณครับ